ที่2ของสนทนาชายทุ่งวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้ว่ากันถึงเรื่องของพญาสัตบันสัตบันนะฮะซึ่งเป็นมาแต่คุณแจ๊คครับนี่ท่อนที่คุณเห็นนี่นะถือว่ายังท่อนเล็กมากนะกี่ปีอาจารย์ท่อนนี้กี่ปีครับโอ้จำปีไม่ได้อ่ะแต่ว่าถ้าคุณไปดูท่อนนู้นนะใหญ่นะเบิ่มเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะขวาแล้วเดี๋ยวผมถ้าคุณไปดูข้างบ้านนู้นนะครับโหต้นขนาดคนโอบใหญ่มากแกะสลักกันมันเลยสูงไปประมาณสูงประมาณ10กว่าเมตรอ่ะคุณแจ๊คครับเพราะฉะนั้นเวลาตอนคุณจะตัดลงเนี่ยไม่หมูนะวันก่อนเห็นแถวบ้านมีพวกตัดต้นไม้นี่แหละดึงกัน 3-4 คนคนหนึ่งตัดอีก4คนดึงใช่ไหมให้มันโน้มมาทางนี้ไงแล้วเขาคิดค่าตัดเท่าไหร่ผมดูไม่ถึงจบอาจารย์ดูแค่ตัดหนึ่งแพงมากนะครับทีนี้ถ้าบ้านคุณที่โล่งๆไม่เป็นไรตัดยังไงมันก็ลงได้เชือกดึงลงเลยใช่แต่ถ้าอย่างบ้านผมต้นไม้อยู่ห่างจากบ้านประมาณ3เมตร5เมตรแล้วมีต้นไม้อื่นด้วยมีลมด้วยแล้วมีต้นไม้ด้วยจะทำยังไงให้มันลงง่ายแม่เนี่ยผมวันหนึ่งเจอคนมีฝีมือแล้วเราก็เลยได้เรียนรู้ครับเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูว่าเวลาเขาจะตัดลงเขาต้องทำไงครับเขาใช้เลื่อยยนต์อันนี้คุยเรื่องเลื่อยยนต์ก่อนก็ได้เลื่อยยนต์คุณรู้จักไหมครับผมไอ้ที่เขากระตุกแล้วมันเนี่ยนะที่เลื่อยยนต์นี่ที่เขาบอกว่าห้ามมีไว้ในครอบครองใช่ไหมถ้าใครมีในครอบครองต้องจดทะเบียนเหมือนปืนเลยดิเหมือนปืนถ้าไม่จดทะเบียนถือว่าผิดกฎหมายแต่เดี๋ยวนี้มันมีเลื่อยยนต์ขนาดเล็กบ่าเล็กเขาเรียกบ่าเล็กอย่างนี้ผิดไหมไอ้อย่างนั้นซื้อได้แต่บ่าต้องไม่เกินขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่ผมจำตัวเลขไม่ได้นะฮะอันนั้นก็คือเลื่อยยนต์ทีนี้เวลาเขาตัดเดี๋ยวคุณเดินตามมาเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูหน่อยนี่อยู่ตรงหน้าแล้วนี่แหละต้นนี้นี่เองอย่างต้นนี้ครับคุณแจ็คจะเห็นว่าเวลาเริ่มตัดนี่เนี่ยสมมติถ้าไม่มีไอ้เขียวๆนี่เนาะคุณเอามือช่วยผมหน่อยจับไว้นี่นะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับคุณแจ็คเวลาตัดนะคนตัดเขาต้องเริ่มบากซ้ายบากขวาครับเขาบากทำไมตรงนี้เขาบากซ้ายบากขวาเพื่อบังคับทิศทางในการล้มให้ล้มมาทางนี้เห็นไหมถ้าคุณต้องการให้ล้มไปทางนู้นก็จะบากทางนี้บากนี้เนี่ยพอเขาเริ่มบากซ้ายบากขวาแล้วเขาก็บากหลังแล้วก็ดึงทางนี้พอบากหลังเสร็จเรียบร้อยนะเขาก็มีคนดึงอยู่แล้วถ้าดึงก็จะช่วยได้เยอะแต่ถ้าไม่ดึงเนี่ยเขากลัวลมไงแล้วก็ต้องคนก็จะมาดึงด้านนี้เริ่มตัดข้างหน้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นต้นก็จะล้มไปทางโน้นแต่คุณพูดแป๊บเดียวนี่ว่าบากซ้ายบากขวาครับคุณลงมาบากดินานเนี่ยมันไม่ใช่นานอย่างเดียวบางทีนั่นไปโซ่มันติดและไอ้โซ่เนี่ยไอ้โซ่ที่เนี่ยบางทีมันจะต้องมีน้ำมันเนี่ยในการหล่อเลี้ยงเนี่ยฮะคือการบังคับทิศทางลมอันนี้เขาต้องบอกไงบอกว่าอาชีพใครอาชีพมันแต่อย่างบ้านผมเนี่ยบางต้นถ้าสดครับลงไม่ยากไอ้ที่ยากก็คือไอ้พวกแห้งพวกแห้งๆแก่ๆเนี่ยเพราะว่าน้ำท่วมบางต้นมันตายช่วงที่แล้วมานี่นะทีนี้พอมันแห้งปุ๊บเนี่ยการตัดมันจะยากกว่าไม้สดอ๋อนี้ตอนหลังน้ำท่วมอาจารย์ก็ตัดกันหลายต้นเลยนะฮะดึงกันมันเลยฮะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาเป็นว่าค่าแรงที่ต้องชำระสะสารเนี่ยเป็นหมื่นๆคุณแจ็คครับแต่ว่าผมก็ได้ไม้มาเอาไว้ดูเล่นความจริงไม้แบบนี้ถือเป็นไม้เนื้ออ่อนเขาก็ไม่ค่อยเอาไปทำอะไรต่ออะไรกันมากมายนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นไม้งานฝีมือแล้วดีมากหลายคนพอตอนตัดบอกว่าตายแล้วต้นไม้ต้นนี้ตายแล้วไม่รอดละตายไหมเนี่ยเออขึ้นมาเต็มเลยอาจารย์เห็นไหมอาจารย์พอตัดเสร็จแล้วอาจารย์บำรุงรักษายังไงหรือว่าก็ปล่อยไว้มันขึ้นเองนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยขึ้นเองจำไว้เลยถ้าเป็นไม้ใบเลี้ยงคู่นะนี่ใบเลี้ยงคู่คือไงมีเส้นใบขนานกันเป็นล่างแหใช่ไหมข้อปล้องไม่ชัดเจนถ้าอย่างไผ่ใบเลี้ยงเดียวข้อปล้องชัดเจนมีตาชัดเจนนะฮะแล้วก็เส้นใบนี่ก็จะขนานกันกับเส้นกลางใบไอ้พวกนู้นถ้าดึงยอดขาดตายตายแต่พวกนี้จะตายได้คุณต้องทำลายรากมันให้หมด oh. เหมือนบางคนจะโค่นต้นไม้แล้วต้องการให้ตายครับทำไงครับคุณแจ๊คครับก็ต้องขุดแล้วก็ลงไปถึงรากเลยฮะใช่ต้องขุดตอมาเลยรากอะไรว่าไปเลยซึ่งถ้าอยู่ที่โล่งๆเขาก็เอารถแบ็คโฮมาจบใช่ไหมแต่ถ้าใช้คนขุดก็โอ้โหนานมากกว่าจะเสร็จบางคนเขาใช้ยาทาตอครับยาทาตอพอทาไปปั๊บเนี่ยตอเนี่ยมันจะค่อยๆผุไปนี่ก็ง่ายขุดง่ายขึ้นคุณต้องระวังนะใช้ยาบางอย่างเนี่ยเกิดไปทาตอเกิดผุไว้ขึ้นมาแย่นะอาจารย์แย่เลยนะไม่คุ้มนะคนเหมือนก่อนนี่แย่เลยคุณพูดถึงตออะไรต้นไม้ต้นไม้นะโอเคครับทีนี้คุณแจ็คครับ
ไอ้ที่คุณเห็นขึ้นมาเนี่ยครับคุณต้องการยังไงอ่ะถ้าคุณต้องการว่าอยากให้ต้นนี้นะโตเร็วโตเร็วใหญ่เร็วครับคุณต้องตัดต้นอื่นทิ้งหมดแล้วคุณเอายอดที่สมบูรณ์นี่นะครับขึ้นไปต้นเดียวอ๋อก็คือถ้าอยากได้ต้นที่เนี่ยทิ้งให้หมดเลยเหลือต้นนี้ขึ้นไปต้นเดียวแล้วฐานมันเป็นแบบนี้มันจะนี่เก่งมากเก่งมากเห็นไหมเราผมบอกแล้วผมนึกภาพไม่ออกว่าเดี๋ยวนี้คุณแจ็คคุณเก่งจริงๆผมนึกภาพไม่ออกว่าเพราะฉะนั้นมันจะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนี่ไงถ้าคนตัดต้นไม้แบบนี้ครับแล้วคุณปล่อยกิ่งนี้กิ่งเดียวครับในที่สุดพอลมพัดกิ่งจะฉีกกิ่งจะฉีกหักเพราะฐานเขามีแค่นี้ไม่ได้ทำยังไงนั่นแปลว่าพอคุณตัดเสร็จถ้าคุณต้องการเลี้ยงต้นใหม่ครับคุณต้องไปกอนู้นนู่นเห็นไหมครับจะเห็นว่าเราตัดโคนนั่นเราตัดโคนเราต้องตัดให้ชิดดินครับแล้วเราต้องเลือกต้นที่มันโผล่มาจากใต้ดินใต้ดินอ๋อนะมันถึงจะแข็งแรงใช่เพราะฐานมันจะแผ่ได้อีกถูกต้องแต่ในกรณีนี้แหมคุณเก่งมากแต่ในกรณีนี้นะครับผมไม่ต้องการให้ต้นมันใหญ่อีกแล้ว อย่างนี้ถ้าสมมติผมเอาสัก5ต้นครับไม้มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่แต่พอใหญ่ถึงระยะหนึ่งเนี่ยครับมันก็จะเอละผมก็ไม่ผมก็จะตัดทอนมันออกมาแล้วผมก็จะเอาไม้เนี่ยแต่ละท่อนละท่อนเนี่ยไปใช้ประโยชน์แต่นั่นก็ต้องดูกันต่อไปว่าพอถึงระยะถ้าเราไว้มากเกินไปเนี่ยจะไอ้นี่หรือเปล่าเนื้อไม้มันจะแก่มันจะแข็งแรงดีหรือเปล่าครับนี่เป็นวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นไอ้นี่นึกถึงคนปลูกอ้อยอ่ะเวลาคุณตัดอ้อยปั๊บแล้วคุณปล่อยตอสูงอ้อยลำใหม่ขึ้นมาแตกตาขึ้นมาพอลมพัดมาก็หักอ้อยนอนหมดเพราะฉะนั้นเวลาเขาตัดอ้อยตัดเสร็จต้องมีอีกคนหนึ่งเขาเรียกแต่งตอแต่งตอก็คือว่าต้องเอามีดเนี่ยอ๋อมีคนตัดแล้วคนแต่งต้องไปฟันให้ชิดตอไอ้ตาใหม่มันถึงจะเกิดขึ้นมาจากแถวดินจากใต้ดินแต่นี้เนี่ยที่จริงที่ผมไว้อย่างนี้เนี่ยผมไม่ได้วัตถุประสงค์ผมจะไม่เอาต้นนี้ไว้ตอนนี้เล็กก็อาจจะไว้ได้แต่ถ้ามีมันมีตอใหญ่พอบากเป็นแบบนี้ปั๊บเดี๋ยวผมจะแต่งให้เป็นเก้าอี้อ๋อใช่ใช่ ขอได้นะอาจารย์นะถ้าตอใหญ่ไงออถ้าตอใหญ่แต่ตอใหญ่ผมมีทางนู้นขอได้นะเห็นไหมฮะ เพราะฉะนั้นไม้แต่ละอันเนี่ยใหญ่เล็กคุณจะใช้ทำอะไรถ้าคุณแค่ไปทำฟืนครับจะจบได้แค่นั้นลองใช้ไอเดียไต่ตองดูคุณปาดออกมาทำเก้าอี้ครับได้แค่นั้นเก้าอี้กลมไปอย่างเก้าอี้ไม้แผ่นไปอย่างแต่ถ้าคุณแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องใช้ภายในเพราะมันเป็นไม้ที่อ่อนครับเห็นไหมแล้วเดี๋ยวยังมีต่อทางนู้นอีกนะเวลาหน้าฝนราจะขึ้นเยอะคุณแจ็คพอราขึ้นเนี่ยไม้จะผุเร็วแต่เวลามันหน้าแล้งเพราะฉะนั้นต้องเอาสีทาไว้ครับเพื่อไม่ให้รามันขึ้นอแต่ว่าพอหน้าแล้งน้อยมันจะเริ่มแตกอันนี้ก็ต้องศึกษาค่อยๆดูกันไปอาจารย์ครับมาช่วงนี้คุยกันรู้เรื่องนะฮะเพลินเลยไม่เป็นไรช่วงนี้ยาวหน่อยเดี๋ยวเราไปหดช่วงหน้าครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ